ถ้าเกิดเราจะมองว่าแกงกะทิเราสามารถนำมาปรับให้เบาขึ้นได้หรือเปล่าไม่ยากครับจริงๆแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนสัดส่วนของกะทิที่อาจจะใช้เป็นหัวกะทิเยอะใช่ไหมครับเราก็ปรับมาให้เป็นหางกะทิซะหรือว่าอาจจะทำให้เจือจางลงโดยการใส่น้ำสต๊อกลงไปหรือว่าถ้าเบื่อเบากว่านั้นเราก็อาจจะทดแทนด้วยน้ำนมถั่วเหลืองนะครับแต่วันนี้พลจะทำให้แกงของผมเองเนี่ยนะครับยังมีความหอมของมะพร้าวอยู่โดยการใช้น้ำมะพร้าวเข้ามาแทนครับส่วนตัวโปรตีนนะครับจะใช้ปลากระพงครับและเมนูที่เราจะทำกันก็คือแกงสมุนไพรปลากระพงนั่นเองครับมาดูเครื่องพริกแกงของเรากันดีกว่านะครับมีพริกชี้ฟ้าครับใช้ทั้งหมดประมาณ3เม็ดนะฮะนอกจากนั้นก็มีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีกะปิมีผิวมะกรูดแล้วความตั้งใจของผมจริงๆแล้วก็คือจะใส่ขิงด้วยครับแต่สังเกตดูว่าวันนี้ส่วนประกอบของเครื่องแกงผมน้อยมากเลยเลยขอเปลี่ยนมาใช้ขิงแห้งแทนแล้วกันนะครับขิงแห้งก็เป็นขิงป่นนะครับซึ่งสดกับแห้งก็ต้องยอมรับนะครับว่ารสชาติไปกันคนละทิศทางเลยเพราะว่าในตัวขิงแห้งเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่านะครับอ้าวนะครับอยากจะรู้รสชาติยังไงก็ต้องลองทำกันดูนะครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมซอยเครื่องทั้งหมดให้เล็กลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาโขกให้ละเอียดกันเลยครับส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โขกให้ละเอียดครับพริกแกงของเราเนี่ยครับจะค่อนข้างเนี่ยฮะเปียกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีส่วนประกอบของเครื่องเทศเยอะใช่ไหมครับในขณะที่ของสดจะเยอะกว่าครับสำหรับปลากระพงก็หั่นให้เป็นชิ้นสวยงามครับอุ่นให้กระทะร้อนดีนะครับใส่น้ำมันรำข้าวแล้วก็ในอีกหม้อหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นหม้อแกงนะครับใส่น้ำมันรำข้าวเช่นเดียวกันครับเราทำไปพร้อมๆกันได้เลยครับอุ่นให้น้ำมันร้อนดีนะครับส่วนอีกหม้อหนึ่งนะฮะจะเป็นหม้อแกงใส่พริกแกงนะครับตัวพริกแกงเราผัดให้สุกดีนะครับจะได้หอมอ่ะเนื้อปลานะฮะผมใส่ชิ้นใหญ่ลงไปก่อนอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับมาดูปลาของเราบ้างดีกว่าครับพริกด้านนะครับชิ้นเล็กๆตามลงไปได้เลยครับกลับมาที่แกงนะครับต้องใจเย็นๆนะครับใช้ไฟกลางๆมะเขือเทศเวลาที่เจอความร้อนรสชาติจะหวานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราผัดแป๊บนึงก่อนตัวมะเขือเทศมีสีที่สวยขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นหอมฮะใส่น้ำปลาลงไปครับลวนนิดหนึ่งครับพอเดือดอีกทีหนึ่งนะครับเราค่อยๆใส่น้ำมะพร้าวลงไปครับเนื้อปลาสุกดีแล้วนะครับเอาออกจากความร้อนพักไว้ในกระทะก็ได้นะครับสำหรับตัวแกงนะครับเราเคี่ยวนิดหนึ่งนะฮะใส่น้ำตาลครับผมเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับถ้าไม่ต้องการหวานมากลดจำนวนน้ำตาลได้นะครับลองดูนะครับน้ำแกงตอนนี้เราขนาดประมาณนี้นะฮะเราหลีไฟครับใส่ปลาลงไปนะครับพักปลาไว้ในแกงนะครับประมาณ3นาทีครับถ้าเราอยากให้แกงตัวนี้เบาขึ้นมาอีกใส่น้ำมะนาวลงไปครับตอนจบจัดลงจานสวยๆครับใส่ใบโหระพาลงไปเยอะๆนะครับเพิ่มความหอมฮะผมใส่หอมใหญ่ลงไปนิดนึงนะครับหอมเจียวครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งแกงนะฮะทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะรับประทานแกงแต่ไม่อยากจะหนักตัวรู้สึกอยากจะเบาตัวกับเขานะฮะแกงสมุนไพรปลากระพงครับ